สบายดี Arrow T Vision โครงการขุดค้นแร่แปรรูปแร่ทองคำเมืองภูวงแขวงอัตตปือโครงการขุดค้นแล้วก็แปรรูปแร่ทองคำบ้านน้ำสวนเมืองภูวงแขวงอัตตปือดำเนินการโดยบริษัทลาววันลอยไมนิ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างนักลงทุนเวียดนามและก็ลาวในอัตราส่วน60-40โดยเมื่อปีที่แล้วครับบริษัทได้ลงนามร่วมกับสปป.ลาวในสัญญาว่าด้วยสัมปทานสำรวจแร่ทองคำที่บ้านน้ำสวนห้วยไคบนพื้นที่6ตารางกิโลเมตรมีระยะเวลาสำรวจ6ปีซึ่งในเดือนเมษายนปี2564บริษัทสำรวจแร่ทองคำ8สายแร่ปริมาณสะสม 1,029,942 ตันทั้งนี้ครับคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตแร่ทองคำได้ 7,274 ออนต่อปีหรือ226กิโลกรัมต่อปีโดยจะทำการแปรรูปแร่ทองคำที่ผลิตได้ในบางส่วนที่สปป.ลาวและส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลลาวจำนวน 24,293,614 ดอลลาร์สหรัฐและบริษัทจำนวน 24,544,083 ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อบทสรุปย่อบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดและแผนการคุ้มครองและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อผ่านการรับรองเอกสารข้างต้นแล้วบริษัทจึงจะสามารถดำเนินการขออนุญาตเพื่อทำการขุดค้นและแปรรูปทองคำในระยะเวลาสัมปทาน15ปีอันหนึ่งครับรัฐบาลลาวได้จัดทำแผนพลังงานบ่อแร่ฉบับที่9เพื่อส่งเสริมและก็ผลักดันการก่อตั้งโรงงานแปรรูปหรือหล่อแร่เช่นทองคำตะกั่วทองแดงสังกะสีดีบุกและเหล็กภายในประเทศซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งนี้ครับปัจจุบันสปป.ลาวมีพื้นที่สำหรับการศึกษาสำรวจและขุดค้นแร่ประมาณ 72,174.3 ตารางกิโลเมตรและกำหนดเขตสงวนแร่ไว้12พื้นที่ครอบคลุม 28,268.59 ตารางกิโลเมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนกับการใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคเหมืองแร่ตามแนวทางสีเขียวที่ยั่งยืนครับแล้วพบกับ Arrow T Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี